ที่เมื่อสักครู่นะรเราเกินกันไปนะครับที่ตั้งแต่วันที่1สิงหาคมเนี่ยมีการเปิดรับลงทะเบียนรับสิทธิ์นะครับของการดิทต์ Wallet ตอนนี้เองครับทาง DE เนี่ยเขาเตือนระวังจทออนไลน์ครับลวงรับลงทะเบียนแอปทางรัฐนะฮะส่ง SMS นะฮะแจ้งรับเงินก้อน Wallet ย้ำนะครับว่ายึดหลัก4ี่ไม้ขณะที่สิติภัยออนไลน์เดือนกรกฎาคม 2, 5 6 7เนี่ยยังสูงกว่า3,000ล้านครับ นายประเสริฐจันทระรุ่งทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือดีครับแจ้งว่ากระทรวงดีเนี่ยโดยูนย์ต่อต้านข่าวปลอมประเทศไทยและสำนักง,งาน,นาคณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติหรือสอกมชอครับได้ติดตามและตรวจสอบสถานการณ์การการ่ออาชญากรรมออนไลน์ที่เกี่ยวข้องกับโครงการเติมเงิน1 0 0 0 0บาทผ่านดิจิทัลวอลเลต็ตหรือโครงการดิจิทัลวอลเลต็ตนะครับพบพฤติกรรม การลวงรับนะฮะลงทะเบียนแอปทางรัฐส่ง SMS หลอกลวงประชาชนจากการตรวจสอบพบการโพสต์ประกาศให้บริการรับสมัครแอปพลิเคชันทางรัฐเพื่อใช้ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการโดยคิดค่าบริการครั้งละ20บาทนะฮะจากการประสานงานตรวจสอบร่วมกับสำนักงานพัฒนานรัฐบาลดิจิทัลองค์การมหาชนหรือ d g a พบนะครับว่าเป็นข้อมูลเท็จการลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการ ดิจิทัลวอลเลตประชาชนสามารถดำเนินการได้ด้วยตัวเองโดยไม่มีค่าใช้จ่ายหรือค่าบริการใดๆตลอดขั้นตอนการลงทะเบียนครับนอกจากนี้ครับก็ยังตรวจพบพฤติกรรมของมิจฉาชีพที่อาศัยช่วงเวลานี้เองครับหลอกลวงประชาชนส่งข้อความ SMS นะฮะว่าท่านได้รับเงินดิจิทัวลวอลเลตแล้วพร้อมกับแนบลิงก์ให้กดยืนยันตัวตน หากประชาชนหลงเชื่อไม่ได้สังเกตรหรือว่าติดตามข่าวสารที่ถูกต้องนะครับแล้วก็ทําการกดลิงก์ดังกล่าวเนี่ยก็อาจจะทําให้โดนมิจฉาชีพหลอกเอาข้อมูลส่วนตัวหรือว่าหลอกติดตั้งแอปพลิเคชันที่ไม่พึงประสงค์อาจจะทําให้สูญเสียทรัพย์สินและสูญเสียข้อมูลส่วนบุคคลได้นะครับส่วนกลุ่มผู้ที่ไม่มีสมาร์ทโฟนนะครับก็สามารถลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันที่16กันยายนไปจนถ,ถึงวันที่17ตุลาคม2567 โดยรัฐบาลก็จะประกาศวิธีการแล้วก็จุดให้บริการอย่างเป็นทางการต่อไปทางนี้เองครับให้ประชาชนยึดหลัก4ไม่เพื่อป้องกันการตกเป็นเหยื่อครับก็คือ 1. ไม่กดลิงก์ไม่เชื่อไม่รีบและก็ไม่โอนครับผู้ที่สนใจครับสามารถติดตามข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับโครงการดิจิทัลว a l เล t นะฮะโดยติดตามได้ที่เว็บไซต์ครับ digitalwallet.go.th หรือว่า www. กระเป๋าเงินดิจิทัล รัฐบาลไทยนะครับหรือว่าสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนดิจิทัล w วเลตหนึ่งหนึะครับพร้อมให้บริการตลอด24ชั่วโมงครับ